เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายๆหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายๆคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับกันนะจ๊ะอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพริ้มพริ้มพอสบายสบายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งโดยพิจารณาไปตามความเป็นจริงของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้หรือโลกอื่นสภาพความเป็นจริงนั้นทุกสิ่งนั้นไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นมาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไปจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของตึกรามบ้านย่อมต้นหมากรากไม้ภูเขาเหล่ากาแม้แต่โลกใบนี้ซึ่งเป็นที่รองรับของสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายสักวันหนึ่งก็จะต้องล่มสลายไปด้วยกับพินาศสลายไปหมดโลกซึ่งเป็นที่รองรับของหมู่สัตว์อย่างเป็นเช่นนี้สรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายก็ต้องเสื่อมสลายหายไปนี่คือความจริงแท้ของสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระบรมศาสดาผู้มีอนุภาพมากสมบูรณ์ในวิชาและจรณะทรงอภิญญาทุกอย่างพร้อมบริบูรณ์ท่านก็ยังดับขันธปรินิพพานเหลือแต่คำสอนที่เป็นสิ่งแทนพระองค์เท่านั้นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยพระองค์เองไม่ได้สั่งสอนผู้ใดมีอนุภาพเดินอากาศได้ยังต้องดับขันธปรินิพพานอรหันต์ผู้เป็นสาวกของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
แต่บรรลุมรรคผลนิพพานตามพระองค์มีฤทธิ์มีอนุภาพมากก็ยังตั้งดับขันธปรินิพพานพระเจ้าจักรพรรดิผู้มีอนุภาพปกครองโลกทั้งสี่หรือทวีปทั้งสี่ทิศรอบเขาพระสุเมรุพระสิเนรุซึ่งเป็นที่ตั้งของสวรรค์ฉันจะตุมมหาราชิกาและดาวดึงก็ยังต้องเสื่อมสลายไปดับไปจากโลกนี้ไปพระเดชคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารมุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมน่ะท่านก็ยังต้องจากโลกนี้ไปคุณยาอาจารย์มหารัตนอุปติกาแจงโกนุกยุงคุณยาอาจารย์ของเราผู้ที่ได้เชี่ยวชาญในวิชาธรรมกายจะได้รับยกย่องจากพระเดชคุณหลวงปู่ว่าเป็นหนึ่งไม่มีสองก็ยังจากโลกนี้ไปบรรพบุรุษของเราก็เช่นเดียวกันก็จากโลกนี้ไปต่างก็ไม่ได้เอาอะไรไปได้ทั้งสิ้นนอกจากบุญและบาปที่ได้กระทำเอาไว้ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่และก็จากโลกนี้ไปนับประสาอะไรกับตัวของเราเนี่ยซึ่งยังไม่มีอนุภาพประดุจพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ทั้งหลายทำไมจะไม่จากโลกนี้ไปแล้วก็ต้องจากไปโดยที่ไม่ได้เอาวัตถุสิ่งของอะไรไปเลยลาภยศสรรเสริญอะไรก็ไม่ได้เอาไปมีแต่บุญหรือบาปที่เราได้กระทำเอาไว้เด็กกายด้วยวาจาด้วยใจเท่านั้นแหละติดตัวไปเรามีเวลาอยู่ในโลกนี้อย่างจำกัดชีวิตของเรามีช่วงสั้นๆอยู่ในโลกมนุษย์นี้ทุกเพศทุกวัยมีเวลาแห่งชีวิตช่วงสั้นๆที่ไม่มีความตายเป็นนิมิตหมายจะตายเมื่อไหร่เนี่ยเราไม่ทราบแต่ที่ทราบคือล้วนตายหมดฉะนั้นเราก็ต้องมาพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของการมาเกิดเป็นมนุษย์เราเกิดมาทำไมนะวัตถุประสงค์ของชีวิตซึ่งก็ได้ข้อสรุปตามคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งมาแสวงบุญมาสร้างบารมีนี่คือวัตถุประสงค์ของชีวิตหลักที่เราจะได้นำมาใส่ใจมาพิจารณามาใคร่ครวญจะได้มีสติมีปัญญานะรู้จักสอนตัวเองว่าอะไรคืองานหลักอะไรคืองานรองเราจะพบว่าการทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีนั่นแหละเป็นงานหลักของชีวิตส่วนการทำมาหากินนั่นแหละก็เป็นเรื่องรองลงมาความสนุกสนานเพลิดเพลินเพื่อผ่อนคลายนั้นก็เป็นรองลงมาอีกไปตามลำดับเมื่อเราจับหลักของชีวิตได้อย่างนี้แล้วเนี่ยวันเวลาที่เหลืออยู่ก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปก็จะต้องสั่งสมบุญบารมีให้มากๆเพื่อความสุขและความสำเร็จในชีวิตของตัวเราเองตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้า
ดยเฉพาะหมวกคณะของเราจะมุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมเพราะฉะนั้นเป้าหมายหลักของเราเนี่ยก็จะต้องสั่งสมบุญบารมีให้มากๆเพราะว่าเมื่อถึงวาระสุดท้ายนั้นบุญเท่านั้นจะเป็นที่พึ่งให้กับตัวของเราที่จะนำเราไปสู่เทวโลกไปสู่สวรรค์ชั้นดุสิตหรือที่เราคุ้นเคยว่าดุสิตบุรีวงศ์บุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์เพราะนั้นบุญนี้เป็นเรื่องที่สำคัญจะต้องสั่งสมเอาไว้ด้วยตัวของเราเองจะทำแทนกันไม่ได้คนอื่นทำได้อย่างมากก็อุทิศบุญให้กับเราเมื่อเราละจากโลกนี้ไปและต้องอยู่ในภูมิที่รับได้ถ้าไปอยู่ในมหานรกนู้นบุญที่เขาอุทิศไปก็รับไม่ได้แปลว่าเราก็จะต้องพึ่งพาตัวของเราเองอัตตาหิอัตโนนาโถเอาตัวของเรานี่แหละสั่งสมความดีด้วยตัวของเราเองจนกระทั่งความดีมันเกิดขึ้นในตัวการเป็นบุญเป็นกุศลเป็นบารมีเป็นดวงบุญใสๆนั่นแหละจะทำให้ใจเราผ่องใสคตินิมิตสว่างแล้วก็จากโลกนี้ไปสู่เทวโลกอย่างงดงามอย่างสง่างามวันนี้เนี่ยเราจะมาประกอบพิธีบุญใหญ่คือการบูชาข้าวพระที่เราได้ทำกันอย่างต่อเนื่องกันมากว่าครึ่งศตวรรษกว่า50ปีแล้วทุกอาทิตย์ต้นเดือนนะไม่เคยขาดเลยอย่างสม่ำเสมอการบูชาข้าวพระก็คือการนำทยธรรมซึ่งเป็นของหยาบมีอาหารหวานข้าวดอกไม้ธูปเทียนที่ตั้งอยู่ข้างหน้าของพวกเรานี้หน้ารัตนบัลลังก์กลั่นให้เป็นของละเอียดโดยวิชาธรรมกายและอนุภาพของมหาปูชนียาจารย์ทุกท่านแล้วก็น้อมนำทยธรรมนี้เนี่ยด้วยอนุภาพแห่งธรรมกายวิชาธรรมกายของมหาปูชนียาจารย์น้อมนำไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายที่ดับขันธปรินิพพานนานมาแล้วนับอสงไขยพระองค์ไม่ท้วนในอายตนะนิพพานที่มีแต่พระธรรมกายล้วนๆเกศดอกบัวตูมใสสะอาดบริสุทธิ์อยู่ในอายตนะนิพพานเหมือนเป็นภพหนึ่งที่แตกต่างจากภพนี้เป็นภพที่ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดเป็นอยู่ในด้วยตัวของตัวเองเป็นนิรันดร์เป็นบรมสุขอย่างยิ่งสุขที่ไม่มีประมาณบุญกุศลก็จะเกิดขึ้นอย่างมากมายจากทุกๆพระองค์ที่น้อมนำไปถวายเป็นพุทธบูชามันเกิดขึ้นกับตัวของเรามารวมเป็นดวงบุญใสๆในตัวของเรานี้นะจ๊ะซึ่งก็จะเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบุญนี้เป็นบุญใหญ่เป็นบุญพิเศษที่ไปถวายทยธรรมถูกตัวจริงของท่านเหล่านั้นเป็นบุญที่จะมาปรับปรุง
สะสางธาตุธรรมให้จำกิรูของเราเนี่ยให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้เหมาะสมที่จะสร้างบุญบารมีไปสู่ที่สุดแห่งธรรมได้ง่ายสะดวกสบายอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราก็จะต้องตั้งใจกันให้ดีให้ตั้งใจโดยอาจารย์ของเราเนี่ยแหละที่แวบไปแวบมาคิดเป็นในเรื่องราวต่างๆที่ทำให้ใจเนี่ยมีความทุกข์ไม่มีความสบายไม่สบายทั้งกายไม่สบายทั้งใจมีความวิตกกังวลอะไรต่างๆนานากันไปมากมายเหมือนความทุกข์มีนิดเดียวแต่ขยายความทุกข์ไปกว้างมากมายด้วยความวิตกกังวลเหมือนมดตัวเล็กๆเมื่อกล้องหรือแว่นขยายใหญ่ขึ้นก็ดูน่ากลัวเรื่องความวิตกกังวลก็ทำให้ใจเนี่ยมันฟุ้งซ่านเลื่อนลอยคิดกันไปต่างๆนานาเราจะต้องนำใจที่ฟุ้งไปในเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นกลับมาสู่ตำแหน่งที่ตั้งอย่างถูกต้องที่จะมุ่งตรงไปสู่อายตนะนิพพานเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านเอาใจมาตั้งอยู่ที่ตรงนี้ซึ่งเป็นหนทางเดียวที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานของชีวิตได้และก็มีความสุขอันยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณคือที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เพราะฉะนั้นในตอนนี้ก่อนที่เราจะประกอบพิธีบูชาข้าวพระให้ลูกทุกคนรวมใจมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นเรานำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7หรือจำง่ายๆว่าอยู่ในบริเวณกลางท้องในระดับที่เรามั่นใจว่าเหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้แหละเรียกว่าฐานที่7ซึ่งเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราเกิดดับหลับตื่นมาเกิดไปเกิดหรือตายก็ตรงนี้แหละหลับตรงนี้ตื่นตรงนี้เกิดดับหลับตื่นอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้อีกทั้งที่สำคัญคือเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดในโลกในชีวิตของเราทีเดียวที่จะเกิดขึ้นมาแต่ละครั้งแล้วก็ถ้ายังไม่รู้จักตำแหน่งที่ตั้งของใจตรงนี้ก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานของชีวิตไม่ได้จะหลุดพ้นจากการเป็นบาปเป็นทาสของพยามารไม่ได้เพราะนั้นตำแหน่งที่ตั้งของใจตรงนี้จึงสำคัญที่ลูกทุกคนจะต้องเอาใจใส่จะต้องเอาใจนะมาตั้งตรงนี้มาวางตรงนี้มาหยุดอยู่ที่ตรงนี้โดยกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจเป
็นเครื่องหมายเป็นแลนด์มาร์คว่าตรงนี้คือฐานที่เจ็ดเอาใจมาอยู่ตรงนี้อย่าไปอยู่ที่อื่นอยู่ที่เกิดไม่เกิดประโยชน์อันใดมีแต่จะนำความทุกข์เข้ามาเผารนจิตใจของเรากำหนดบริกรรมนิมิตเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งที่ใสใสใสบริสุทธิ์กลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วกายสิทธิ์ขนาดไหนก็ได้นะจ๊ะกำหนดบริกรรมนิมิตเป็นดวงใสใสให้ใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรที่ปราศจากมลทินไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวใสบริสุทธิ์สว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญคือไม่จ้าตาไม่แสบตาให้ตรึกนึกถึงดวงใสอาใจจะอยู่ในกลางดวงใสใสตรึกนึกถึงดวงใสอยู่จนในกลางดวงใสใสพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาเบาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังและเสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเรานะจ๊ะเหมือนมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แรงอนุภาพอันไม่มีประมาณออกมาจากในกลางท้องของเราพร้อมกับตรึกนึกถึงดวงใสอาจารย์อยู่ชนในกลางดวงใสใสพร้อมกับประคองใจด้วยสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองใจไปอย่างนี้นะจ๊ะจนกว่าใจจะหยุดนิ่งพอใจหยุดนิ่งเนี่ยมันจะทิ้งคำภาวนาไปเองคือหมดความจำเป็นแล้วเหมือนเรือที่ส่งเราถึงฝั่งแล้วเราก็เดินต่อไปโดยไม่ต้องแบกเรือไปด้วยพอใจหยุดนิ่งมันจะทิ้งคำภาวนาสัมมาอรหังไปเองแล้วเราจะมีอาการคล้ายๆเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปหรือคำภาวนานั้นเลื่อนไปถ้าเกิดอาการอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังต่อไปเพราะคำภาวนานั้นส่งเราถึงฝั่งแห่งการหยุดนิ่งแล้วในระดับหนึ่งหลังจากนั้นเราก็นิ่งอย่างเดียวหายใจหยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งลงไปอย่างสบายสบายพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีผู้คนพบวิญญาณธรรมกายพระผู้ปราบมานี้ท่านได้กล่าวไว้ว่าหยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์คือทำให้เราหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะไปเป็นพระอรหันต์อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เพราะหยุดกันนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เมื่อสัมมาอรหังส่งถึงฝั่งแห่งการหยุดนิ่งแล้วเราก็หยุดในหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบา
สบายสบายใจเย็นเย็นนิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนคือได้จังหวะของมันถูกส่วนมันก็จะตกศูนย์วูบลงไปมันตกศูนย์อากาศอย่างนั้นแหละพอตกศูนย์ถึงจุดอิ่มตัวแล้วเนี่ยก็จะมีดวงใสใสปรากฏเกิดขึ้นมาแตกต่างจากดวงที่เรากำหนดเป็นบริกรรมนิมิตหรือเป็นแรงมากของใจเราจะเป็นดวงใสๆอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นนะจ๊ะจะลอยขึ้นมามาพร้อมกับความสุขอันยิ่งใหญ่ที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเลยมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ที่ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นเกลี้ยงเกลาขึ้นใจมันจะใสใสมาพร้อมกับดวงปัญญาคือการเข้าใจในการดำเนินชีวิตให้ถูกต้องและดีงามเข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตได้มาทั้งความรักและปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายอย่างแท้จริงโดยไม่ปรารถนาสิ่งใดและก็มาพร้อมกับความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ว่าเป็นตัวของเราเองเป็นอิสระจากเครื่องพันธนาการของชีวิตความรู้สึกอย่างนี้เราจะไม่เคยเป็นมาก่อนในชีวิตตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งมาพบดวงใสๆนี้เมื่อใจหยุดนิ่งถูกส่วนแล้วก็ตกศูนย์ก็ไปสู่ภายในและลอยขึ้นมาดวงใสๆลอยขึ้นมามันเป็นความรู้สึกที่ทำให้เราเกิดความพึงพอใจกับสิ่งนี้มากเพราะว่าให้ความสมปรารถนาความสมหวังชีวิตที่เราปรารถนาความสุขนั้นได้อย่างเต็มอิ่มทีเดียวจนไม่ปรารถนาสิ่งใดอีกความรู้สึกที่เป็นตัวของตัวเองนี่เป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่แม้อยู่ตามลำพังก็เป็นสุขได้แม้ว่าจะไม่มีวัตถุอะไรต่างๆที่ชาวโลกเขาแสวงหานั่นแหละมีเพียงดำรงชีวิตอยู่ได้ก็มีความสุขได้ด้วยตัวของตัวเองไม่เป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ปิติและก็ภาคภูมิใจอิ่มอกอิ่มใจอย่างพูดไม่ออกบอกไม่ถูกทีเดียวดวงนี้และพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพบุณิสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายท่านเรียกว่าดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นของใจเราตั้งแต่เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานและก็เป็นเครื่องยืนยันว่าเราจะต้องไปถึงอายตนะนิพพานอย่างแน่นอนเมื่อมีธรรมดวงนี้ปรากฏเกิดขึ้นเมื่อใดเห็นธรรมดวงนี้ไม่จ้าก็จะเห็นพระตถาคตพระตถาคตคือธรรมกายซึ่งอยู่ภายในตัวของเราเองและภายในตัวของมนุษย์ทุกๆคนในโลกแต่เขาไม่รู้ว่ามีอยู่
เมื่อใดเห็นธรรมดวงนี้เมื่อนั้นก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าซึ่งเป็นพระธรรมกายคำว่าพระตถาคตเจ้าจะใช้เมื่อพระบรมโพธิสัตว์หรืออดีตเจ้าชายสิทธัตถะออกบวชบรรลุธรรมได้เข้าถึงความเป็นหนึ่งเดียวกับพระธรรมกายในตัวนั่นแหละจึงจะใช้คำว่าพระตถาคตเจ้าพระตถาคตเจ้านี่ก็มีอยู่ในตัวของเราเองนี่แหละแต่ต้องเห็นธรรมดวงแรกนี้ก่อนที่เรียกว่าปฐมมรรคเป็นดวงธรรมใสๆบริสุทธิ์ที่บังเกิดขึ้นในกลางกายเห็นธรรมเมื่อใดก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าคือธรรมกายในไม่ช้าละเมื่อใจหยุดนิ่งอยู่ในกลางดวงธรรมนี้หยุดนิ่งไปตามลำดับอย่างเดียวก็จะเห็นไปเองหยุดอย่างเดียวมีหน้าที่ดูอย่างเดียวเมื่อเรานั่งรถไปดูทิวทัศน์ดูอย่างเดียวทิวทัศน์นั้นมีอยู่แล้วดูไปก็เรียนรู้ไปเข้าใจไปจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางนี่ก็เช่นเดียวกันดูอย่างเดียวการดูอย่างเดียวก็คือการทำใจให้หยุดนิ่งนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยหยุดนิ่งอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางดังนั้นก่อนที่เราจะประกอบพิธีบูชาข้าวพระให้รู้ทุกคนหยุดใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆตรึกนึกถึงดวงใสให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆพร้อมกับประคองใจเดี๋ยวบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะคราวนี้เราก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างเดิมให้ใจหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งนุ่มๆเบาๆสบายถูกส่วนก็จะได้เข้าถึงดวงใสเข้าถึงกายในกายภายในซึ่งมีกายมนุษย์ละเอียดซ้อนอยู่ภายในกายทิพย์กายรูปพรหมกายรูปพรหมกายธรรมโคตรภูกายธรรมรสโสดาบันกายธรรมสกิทาคามีกายธรรมพระอนาคามีและก็กายธรรมพระอรหันต์จะซ้อนๆกันอยู่ภายในเราหยุดนิ่งได้แค่ไหนก็จะเห็นและเข้าถึงสภาวธรรมนั้นแต่ว่าจะใสบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆตามลำดับยิ่งใสยิ่งบริสุทธิ์ยิ่งสว่างทีเดียวคราวนี้แล้วก็นิ่งถ้าถูกส่วนมันจะขยายออกไป
ความรู้สึกที่ตัวเราจะขยายพองโตขยายแล้วก็หายไปเลยเหลือแต่ดวงธรรมใสๆที่จะขยายออกไปอีกกายภายในก็จะขยายกายธรรมก็จะขยายจะใสบริสุทธิ์แล้วนี่เราก็น้อมทายธรรมนะจ๊ะดอกไม้ธูปเทียนอาหารหวานข้าวน้อมเอาไว้ตรงกลางคือนึกนิดเดียวเหมือนเรานึกถึงดอกบัวดอกกุหลาบอะไรอย่างนั้นแหละนึกภาพมันก็เกิดแต่สำหรับผู้ที่ใจหยุดนิ่งสนิทนึกภาพก็เกิดในระดับหนึ่งแต่ถ้าหยุดได้สนิทนี่จะเห็นภาพไทยธรรมจะใสบริสุทธิ์ภายในไปตามสภาวะธรรมที่เข้าถึงก็ตั้งถึงกายธรรมที่จะใสบริสุทธิ์ขยายใหญ่ไม่มีประมาณไปเรื่อยๆกายธรรมก็ขยายไปตามส่วนนะจ๊ะคราวนี้เราก็อาราธนามหาปูชนียาจารย์ทุกท่านมีพระเดชพระคุณหลวงปู่มงคลเทพมุนีสดจันทสโรมงคลพระวิชาธรรมกายนะคุณยาอาจารย์ของเราอาราธนาท่านน้อมนำเครื่องกายธรรมเหล่านี้นะไปถวายเป็นพุทธบูชาในพระธรรมกายของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ท้วนในอายตนะนิพพานท่านก็จะรวบเราไปหมดเลยทั้งตัวเราและทายาธรรมไว้ในกลางธรรมกายของท่านที่นับไม่ถ้วนซ้อนๆกันอยู่ไปรอบตัวเลยทุกทิศทุกทางใสสว่างมากนอนแวบเดียวถึงเลยตกศูนย์แวบเข้าสู่อายตนะนิพพานซึ่งมีพระธรรมกายปรากฏมากมายเป็นพระธรรมกายของผู้พ้นแล้วจากการเป็นว่ายแต่เกิดมีสุขในตัวเองนะจากการน้อมไปถวายแต่ว่าพระธรรมกายในยตนะนิพพานท่านไม่ได้ครบฉันทายธรรมนี้นะพระถวาคือใจเราเป็นความเริ่มใสในท่านไปจรดพอน้อมแวบไปถวายก็จะเปลี่ยนเป็นบุญเลยบุญเกิดขึ้นในตัวของเราเนี่ยแวบเดียวเป็นบุญเราในอายตนะนิพพานเป็นอยู่ได้ในตัวนั่นเองมีธาตุสำเร็จปรุงอยู่ปนเปลือปรุงให้มีสุขเป็นนิรันดร์ชีวิตประจำวันท่านก็เข้านิโรธสมาบัติอย่างเดียวนิ่งในนิ่งไปเรื่อยๆมีแต่ความสุขความบริสุทธิ์เต็มเปี่ยมเป็นแหล่งแห่งบุญบุญนี้ก็เกิดขึ้นในกลางกายของเราเป็นดวงบุญใสๆมีบุญญาธาตุเต็มอยู่ในนั้นซึ่งมีอนุภาพทำให้เราเกิดความสุขและความสำเร็จในชีวิตเป็นสิ่งที่ละเอียดที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเนื้อเนี่ยแต่มันอยู่ในตัวของเรา
บุญนี้ก็เกิดขึ้นถ้าจะไปปรุงเป็นรูปสมบัติเป็นทรัพย์สมบัติเป็นคุณสมบัติลาภยศเสริญสุขพวกพ้องบริวารมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายไปตามกำลังแห่งบุญที่เราได้สั่งสมเอาไว้เนี่ยบุญเนี่ยจะสว่างจะใสใสปรุงอยู่ในตัวของเราเกิดขึ้นเมื่อใจเราเป็นกุศลเราปฏิบัติถ้าจะทำไปถึงแหล่งแห่งบุญบุญนี้ก็จะเกิดขึ้นเป็นดวงติดอยู่ตรงกลางกายทุกกายเลยทั้งกายมนุษย์ที่ผมรูปผมกายทำภายในตัวเราดวงบุญอยู่ในกายมนุษย์เมื่อเรามาเกิดเป็นมนุษย์บุญนี่แหละจะบันดาลให้เรามีทุกสิ่งเพราะเวลาเรามาเกิดเป็นมนุษย์เรามาแต่ตัวกับบุญบาปในตัวเราถ้าพูดถึงบุญถ้าบุญนำมาเกิดเมื่อออกจากครรภ์มารดาเนี่ยมีแต่ตัวนะกับบุญในตัวที่เราและใครก็มองไม่เห็นนอกจากผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมถ้าบุญในบรรดาที่เรามีทั้งอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคคนที่คอยดูแลเอาใจใส่เรารักเราปรารถนาดีต่อเราส่งเสริมเกื้อกูลเรานี่เรามามีภายหลังนะบุญในตัวนี่มันดูดมาดึงดูดมาโดยที่เรามองไม่เห็นแล้วเราก็ไม่รู้สึกแต่อยู่ๆเราก็ได้สิ่งนี้มาโดยวิธีการต่างๆตามกำลังแห่งบุญได้มาง่ายมั้งได้มายากบ้างมีบุญมากก็ได้ง่ายมีบุญน้อยก็ได้ยากแล้วอยู่ในตัวแล้วดวงบุญที่อยู่ในกายมนุษย์เมื่อนำมาเกิดก็เรียกเป็นชนกกรรมนำมาเกิดก็เลือกบิดามารดาได้เลือกชาติตระกูลได้ความเป็นอยู่ได้เลือกรูปกายหรือรูปสมบัติได้เลือกทรัพย์สมบัติคุณสมบัติได้ถ้าบุญอยู่ในกายทิพย์เวลาเราจะละโลกเราหมดบุญที่จะอยู่ในกายมนุษย์หยาบเมื่อหมดบุญนี่มันจะลิบลีที่เคยสว่างสว่างมันจะลิบลีจะหมดเวลาแล้วพลังงานชีวิตจะหมดแล้วจะมีดวงตายเข้ามาแทรกนะดวงเจ็บมันจะดำๆนะเป็นดวงเงินดำๆจะซ่อนอยู่กลางกายพอไอ้ของดำๆมาแล้วใจมันก็จะหมองๆร่างกายก็จะห่อเหี่ยวเฉาไปเรื่อยๆพอดวงบุญนั้นหมดแป๊บดวงตายปรากฏเต็มที่ก็ถอดกายหลุดออกไปเลยที่ถ้าเราสั่งสมบุญเนี่ยแม้ดวงบุญในกายมนุษย์หยาบดับแต่อีกดวงติดขึ้นคือกายทิพย์โดยผ่านกายมนุษย์ละเอียดก่อนเร็วบ้างช้าบ้างแล้วก็ส่งต่อไปที่กายทิพย์พอดับจากดวงบุญในกายมนุษย์ละเอียดดับดวงบุญในกายทิพย์เกิดพอเกิดแล้วก็เกิดปุ๊บโตปั๊บแบบโอปปาติกะดวงบุญนั้นก็ทำงานเลยเริ่มทำงานมีรูปสมบัติเป็นทิพย์ที่สวยงามมีเครื่องประดับมีทิพยสมบัติวานสมบัติถ้าดวงบุญเกิดในกายธรรมเราก็บรรลุธรรมเป็นชั้นๆอย่างนี้บุญเนี่ยจึงเรื่องสำคัญมากๆทีเดียวจะเป็นดวงใสๆเกิดขึ้นเมื่อเราทำความดีจิตเป็นกุศล
ตามคำสอนของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในเรื่องราวความจริงของชีวิตสรรพสัตว์สรรพสิ่งคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแหละส่วนผู้ที่ยังไม่หมดกิเลสเขาก็เข้าใจเรื่องบุญบาปไปตามความเข้าใจของเขาที่ความรู้ยังไม่สมบูรณ์ก็เข้าใจไปอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นคำสอนก็อย่างหนึ่งการกระทำก็อีกอย่างหนึ่งผลที่ได้จึงไม่สมบูรณ์ก็พองก็แบ่งแต่คำสอนของผู้ที่สมบูรณ์แล้วถ้าเราทำตามเราก็จะได้รับความสมบูรณ์นี่จะเป็นชั้นๆอย่างนี้เข้าไปเพราะฉะนั้นตอนนี้บุญเกิดขึ้นในตัวของเราแล้วเรามีอำนาจสิทธิเฉียบขาดในบุญนี้แล้วจะอธิษฐานอะไรตั้งผังสำเร็จอะไรในตัวเราก็เอาเพราะเราคือผู้ออกแบบชีวิตจะเซตโปรแกรมชีวิตเราเป็นอย่างไรจะให้มีเครื่องอุปกรณ์ในการสร้างบุญมีสะดวกสบายในอนาคตอย่างไรหรือจะเอาบุญนี้มาใช้ปัจจุบันเนี่ยให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานในการสร้างบารมีหรืออะไรก็นึกอธิษฐานเอาบุญนี้ก็จะบันดาลไปตามกำลังแห่งบุญให้เราสมความปรารถนาไปตามกำลังแห่งบุญนะจ๊ะหรือจะอุทิศให้ใครที่ละจากโลกนี้ไปแล้วอยู่ในภพภูมิที่รับได้ก็จะได้รับยกเว้นในมหานรกนั้นแต่บุญนั้นก็ไม่สูญเปล่าก็จะไปคอยในยมโลกเมื่อโทษบางเบามาอยู่ในระดับละหุโทษก็จะมาอยู่ในยมโลกนี้นะก็จะไม่ได้รับตรงนั้นแปลว่าทำบุญไปไม่อุทิศไปก็ไม่สูญเปล่าก็รอวันรอคืนในมานรกพ้นจากตรงนั้นถึงหลายพันล้านล้านปีของมนุษย์ทุกทรมาร์อยู่นั้นพ้นออกมาวันไหนวันใดมาถึงยมโลกก็จะได้รับอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าผู้ละโลกอยู่ในภูมิที่รับได้ก็จะมีสุขเพิ่มขึ้นถ้าอยู่ในเทวโลกก็จะมีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นตอนนี้เราเป็นเจ้าของบุญแล้วก็นึกอธิษฐานจิตตามใจชอบกันทุกคนต่างคนต่างนั่งอธิษฐานจิตกันไปเงียบๆนะจ๊ะ